ชวนพี่ตุ๊กกี้มาเม้ามอยพี่ชายคนนี้ดีกว่าครับพี่บอยพิษณุดูจากรอยยิ้มเนี่ยยูอัสมายิ้มยิ้มเนี่ยเพลงใหม่ล่าสุดเขาส่งเพลงใช่ไหมลงทุนเอง8ปีซิงเกิลที่มันหายไปก็เริ่มมาจับไมค์ร้องเพลงปรากฏว่าในข้อมูลนะที่เราได้รับมานะจากตีสนิทติดเปียด้วยว่าเออเคยสัมภาษณ์แล้วลงทุนทุกอย่างเองและสำคัญคือนานมากกว่าจะมีซิงเกิลงานนี้ทุ่มหมดหน้าตักปรากฏว่าเพลงกำลังดำเนินการไปด้วยดียอดฟอลโล่กำลังยอดวิวกำลังขึ้นก็ประกาศขายรถคนก็โยงสิว่าตายแล้วเงินลงทุนทำเพลงใช่เงินที่ขายรถไปขายรถใช่ไหมหรือว่าหมดหน้าตักแล้วมาขายรถกินโอ้หลายอย่างคนจะเมาไปเจอบอยพิษณุเธอคะเล่าเลยค่ะมันยังไงเชิญค่ะพี่บอยครับล่าสุดฉลอง15,000ไปคืออย่างนี้ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้เสียใจหรือไม่อะไรนะกำลังพยายามอยู่ไม่เฟลเลยไม่เฟลเลยเพราะไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วเพราะว่าทําจากความคิดถึงจริงๆก่อนทําเพลงเนี้ยได้มูมาแล้วนะไปมูที่ฮ่องกงไปมูไว้ตั้ง20ล้านเนี่ยขอให้ได้20ล้านนะเพลงเนี้ยเห็นว่าขายรถทําเพลงนี้เลยเวอร์ไปละมันอาจจะมีแบบว่าคนโยงไปไงเฮ้ยขายรถช่วงนี้พอดีเลยเออก็ดีเหมือนกันนะคอนเทนต์ดีนะก็จะได้แบบเอาเงินส่วนนึงไปทํา MV แล้วก็ที่เหลือก็ไปซื้อคันใหม่ไม่คันมันใหญ่ไปเอ้ยมันยังใหม่อยู่เราขายจะได้ขาดทุนน้อยอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอะไรอย่างงี้ครับ2ปีครึ่งเองแล้วก็วิ่งอยู่ 20,000 กว่าแต่ขาดทุนเกือบ2ล้านนะทำใจก็จริงๆถ้าขายไม่ได้ก็ไม่ขายไม่เป็นไรก็เก็บไว้ใช้ดีกว่าคนจะเห็นซื้อๆขายๆซื้อๆขายๆตลอดเวลาจนมันเป็นประเด็นว่าแบบผมทั้งแตกขายรถดาราตกอับตกอับก็จะคำขำเหมือนกันจริงๆการผันเปลี่ยนสมบัติผัดกันชมไม่ใช่เรื่องแปลกในยุคปัจจุบันนี้เลยพี่อามเพราะว่าในเรื่องราวของรถเนี่ยบางบ้านมีหลายคันมีมากไปก็ไม่ได้ขับทุกคันขายออกบ้างเอาเงินมาทําทุนต่างๆมันก็เป็นเรื่องปกติแต่บางคนคือรถบางคันน่ะจอดแล้วไม่ได้สตาร์ทไม่ได้ขับเนี่ยมันชํารุดสึกหรอไปนะใช่แต่เรื่องราวของยอดวิวพี่บอยไม่ใช่คนแรกไม่ใช่คนเดียวตอนนี้หลายคนเค้าก็เป็นเหมือนพี่บอยมันเป็นเรื่องราวของอะไรนะคะอัลกอริทึมเป็นระบบเออไม่เป็นไรส่งใจยิ้ม your smile ไปเรื่อยๆค่ะถูกต้องทําตามเพลงเลยยอดเยี่ยมเลยนะครับ